ีภาพเข้าป่าผสมครอบครัวผมน่าอบตาเลยใช่ค่ะเป็นรอบเป็นแบบครั้งแรกในรอบแบบ2ปีได้นะคะใช่ค่ะก็ตั้งแต่โควิดคือเราไม่ได้เจอกันแบบครบหน้าเลยเราญาติย่ามาจากนอร์เวย์ด้วยค่ะก็เลยแบบว่ายิ่งเต็มโต๊ะเข้าไปใหญ่ก็ไม่ได้ไปเจอกันสองครอบครัวครับไม่ได้ก็ดีครับดีกินข้าวแฮปปี้ครับผมไม่มีอะไรอย่างไรเขาก็อย่างไรเขาก็มาเป็นว่าดุ้นไงไปกินข้าวไปกินข้าวกินข้าวเฉยๆกินข้าวมีความสุขในการเรื่องความขึ้นหน้าเรื่องงานแต่งจะแต่งไม่ยังไงยังไม่ตาม MK นะยังไม่บอกฮะอ๋อยังทำไมได้เด็กเขินนะครับฮะตอบสั้นนะวันนี้เราทำไมดูเขินดูไม่มีอะไรในกอไผ่จริงบรรยากาศมันเป็นไงบ้างได้ดิแฮปปี้มากครับผมสนุกมากอาหารก็อร่อยแม่ก็แฮปปี้กันครับผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้วเกือบ2ปีไม่ถึงขนาดหรอกแต่ว่าเวลาที่จะออกไปกินข้าวไปอะไรด้วยกันน่ะค่อนข้างนานนานใช่ใช่เออยังว่าถึงนะเกินปีแน่นอนนะคะที่แบบไม่ได้แบบออกไปข้างนอกเรากินข้าวอย่างที่ใหญ่เขามีถามมั้ยครับว่าจริงๆในงานคู่นี้ยังไงอะไรยังไงคู่นี้ยังไงจริงๆคู่นี้ก็มีค่ะอ๋อไม่มีพ่อแม่ทั้งเราและก็ณเดชน์ไม่มีใครแบบกดดันดูสูงเลยเขาช่วยแพลนไหมครับผู้ใหญ่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าเมื่อไหร่มีรู้เราไม่มีไม่มีเสกสุดนะไม่มีครับตอนนี้มีแล้วเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีผมพูดเล่นสองคนเสียทรงเลยนะแบบนั้นแต่คนอื่นไม่พูดน้อยฮะดูน้อยไม่มีความรับอะไรอยู่ไม่มีจริงพูดมากก็ไม่ดีพูดน้อยก็ไม่ดีแล้วเราจะไปใช่ไหมครับทำไมงานเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เรื่องที่คุยกันเรื่องอะไรคือเหมือนอัปเดตชีวิตกันมากกว่าครับว่าเป็นยังไงแต่ละคนเป็นยังไงจริงๆมันก็มีคุณยายด้วยมีน้าออสนะมาจากนอร์เวย์จริงทุกคนก็อัปเดตกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องมาดูคิวกันนะว่าใครว่างช่วงไหนอะไรยังไงตามยังก็มีนัดไปกินข้าวไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยแหละครับประมาณนั้นแฟนเชียร์สุดฤทธิ์ละใช่ก็เข้าใจทุกคนก็คงอยากให้แบบถึงวันนั้นเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับแล้วมันใกล้หรือยังครับมันใกล้หรือยังครับทำจริงมาวินดับหนึ่งตอนนี้อะไรนะมันมาวินดับหนึ่งแน่นมากตอนนี้ยังเดี๋ยวก่อนยังยังมันวันนี้รู้สึกหน้าพี่มากเลยอ่ะไม่มีจริงๆนี่พี่นี่ผมนอนยันก็ได้เนี่ยใช่แต่วันนี้ยืดดูไม่ปกตินะเนี่ยคือไม่มีจริงๆพวกพี่ก็แบบว่าพยายามจะแบบว่าให้มีจะได้ไม่มีเป็นยาวันนี้แปลกๆเท่านี้พูดน้อยกว่าปกติแต่เขาพูดจริงเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรญาติยืนยันไม่มีอะไรจริงๆที่หลายคนเชียร์มากเลยคู่เราเข้าใจได้ค่ะเพราะว่าเราก็นานแล้วเนาะแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีเดี๋ยวจะบอกทันทีเลยค่ะกดดันทำให้เรากดดันตอนนี้กดดันเนี่ยกดดันไม่กดดันคำถามตอนนี้ความพร้อมของคู่คือหนึ่งยังไงคู่ยากเหมือนกันนะอันเนี้ยสำหรับย่าค่ะแบบย่าไม่ได้เป็นคนที่แบบเด็กต้องวันนี้ต้องพรุ่งนี้ต้องเดือนหน้าต้องปีหน้าย่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชิลมากมากเพราะฉะนั้นแบบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะไม่ได้กดดันเลยนึกแล้วเชื่อว่าต้องถามอันนี้ไม่บอกต้องรอให้เขาถามก่อนไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกรอให้เขาถามก่อนนิ้วนางมากคือมันใส่นิ้วอื่นไม่ได้ค่ะพี่เลยต้องมานิ้วนี้ก็ใส่นะติดนิ้วแล้วอ่ะเว้นที่รอหรือเปล่าว่างๆเลยไม่เป็นไรใส่ทับได้ยอมไหมคะใส่ทับที่แบกใส่ทับได้ยอมไหมคะเดี๋ยวใส่ทับยอมไหมคะอะไรเหรอมันถึงอะไรเหรอเราลิงก์ไปนะเนี่ยเราทำอะไรเราทำอย่างไรตอนนี้อยู่นอกจักรวาลไปแล้วใช่ค่ะใช่แม่เครียดไหมกับพ่อเพื่อนๆเขาก็ทำพิธีสไตล์แบบกันอย่างดีๆแล้วถ้าถึงตัวเราเองอาจจะทำอะไรไม่เครียดนะครับแต่เราก็ต้องมั่นใจว่ามันจะออกมันต้องออกมาดีแบบคือเราต้องทำให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าถึงมันจริงๆเราก็จะไม่ได้ปล่อยปละละเลยอะไรทุกอย่างเลยครับที่ใช้เพื่อนๆมารวมกันให้ครบเหมือนกับงานเพื่อนก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะยังโอ้โหพี่ไม่สบายแล้วเนี่ยแสดงว่าเร็วๆนี้ไม่ใช่ไปเคลียร์งานแล้วโอ้โถคิวงานปีหน้ามีหรือยังยังหมายถึงว่าคิวปีหน้ายังไม่ถึงขนาดนั้นปีงานรับงานแล้วประกอบละครอะไรบ้างเนี่ยอ๋อปีหน้าตัวผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ก็น่าจะถึงสิ้นปีอะไรแบบนี้คิวทั้งหมดในการทำงานจะปิดที่สิ้นสุดภายในสิ้นปีนี้นะเนี่ยสำหรับผมตอนนี้นะณวันนี้นะฮะณวันนี้ประมาณนั้นใช่ยังไม่รับงานยังไม่มีแต่ไม่หรอกครับถ้าจะถึงวันนั้นจริงงานก็ไม่สนไม่มีผลกับใช่ใช่ถ้าเกิดเราจะแต่งงานก็ต้องเต็มที่เขาฮะยังไม่มีครับยังไม่มีครั้งที่แล้วก็จี้อย่างนี้นะความย่ารอลุ้นคำตอบอะไรจากพี่แบมไหมทำอะไรนะคะรอลุ้นคำตอบอะไรจากพี่แบมไหมเพราะว่าเห็นย่าที่เนี่ยเห็นรอฟังว่าพี่แบมจะเอาจริงๆนะคะเราไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันค่ะหมายความว่าถ้าแบบอยู่แบบกันเองอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้ยินพร้อมแบบพี่ๆนี่แหละใช่ค่ะก็คืออ๋อหนูดูตั้งใจฟังใช่ไหมคะปกติไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยใช่พร้อมสแตนบายเลยหนูเป็นคนเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ชุดต้องสวยก่อนอย่างย่าเองย่าคิดว่าจะจับหนูแม่ได้ไหมว่าแบบว่าถ้าเขามีลุ้นอะไรอย่างอยากมั่นใจแล้วบอกว่าได้แต่ก็ไม่ you never know ค่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้ท่านของเราในละครของเจ้าสาวมีจะเป็นเตรียมอะไรไม่ได้เตรียมในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเจ้าสาวบ่าวเราได้รู้อะไรก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้ดีเทลอะไรมากนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าทางหมากกับคิมเขามีอะไรเนี่ยเขาน่าจะบอกน่าจะบอกเราอะไรเงี้ยน่าจะบอกยังไม่ถึงดีเทลขนาดนั้นเลยยังไม่มีดีเทลน่าจะยังไม่ได้เตรียมไปถึงขั้นนั้นยังไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับยังค่ะใช่ครับใช่ก็คงต้องไปช่วยอ่ะต้องไปช่วยงานถ้าสมมติว่าถึงวันนั้นน่ะวันแต่งวันอะไรเงี้ยก็เราต้องไปช่วยใช่ไปช่วยตอนเซอร์ไพรส์เราก็เป็นแบบว่าแม่งานจัดหนักให้ไปแล้วเลยใช่ก็ทำเต็มที่ถ้ามีอะไรก็ช่วยเพื่อนได้ก็ช่วยครับผมใช่ฮะถ้าของเราเขาต้องมาช่วยเราบ้างนะฝากบอกใช่ไหมคะฝากบอกเร็วนี้ไหมคะนี่ก็เป็นเก็บประสบการณ์ของเพื่อนไปก่อนไปดูงานไปก่อนโอเคนะขอบคุณครับไม่หลุดเลยอ่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ